วิสุทธ์ไม่รู้พลเอกพิสารอยู่ไหนยันไม่ได้ปกป้องชโรมตั้งกระทู้ถามคดีตากใบเพื่ออะไรการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 12 น. 38 น.วิสุทธ์ไม่รู้ตอนนี้พลเอกพิสารอยู่ที่ไหนยันไม่ได้ปกป้องข้องใจโรมชงกระทู้ปั่นในสภาเพื่ออะไรหรือเพื่อคะแนนเสียงวันสร้างความแตกแยกเมื่อวันที่4ตุลาคม2567นายวิสุทธ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวกรณีศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547โดยนายวิสุทธ์กล่าวว่าเมื่อเดือนที่แล้วทราบว่าพลเอกพิสารไปรักษาตัวอยู่ต่างประเทศแต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหนซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา125บัญญัติไว้ชัดเจนว่าช่วงของการประชุมสภาการจับกุมคุมขังประธานสภาจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้สภาอนุมัติก่อนถึงจะจับได้แต่พลเอกพิสารไปต่างประเทศก่อนหน้านี้แล้วและไม่ได้อยู่ในสภาซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตราดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นพลเอกพิสารหรือใครก็แล้วแต่ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ไม่สามารถจับกุมคุมขังได้ต้องขออนุญาตก่อนเว้นเสียแต่ว่าคนนั้นถูกฟ้องแล้วไปมอบตัวแล้วและประกันตัวออกมาแล้วศาลสามารถเรียกได้วันนี้ผมไม่ทราบท่านพิสารไปอยู่ที่ไหนเขาไม่ได้บอกผมและผมมีหน้าที่เป็นวิปก็จะตามส.ส.มาลงคะแนนแต่เรื่องการดำเนินการทั้งหมดผมคิดว่าอยู่ในอำนาจของศาลแล้วว่าจะพิจารณาอย่างไรผมไม่ได้เอารัฐธรรมนูญมาอ้างเพื่อที่จะปกป้องท่านพิสารไม่ว่าใครไม่สามารถจะยิ่งใหญ่กว่ารัฐธรรมนูญเพราะเป็นกฎหมายสูงสุดที่จะต้องยึดตามนี้ดังนั้นถ้าใครทำนอกเหนือก็ถือว่าผิดรัฐธรรมนูญและตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่จะช่วยใครเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้แบบนี้ซึ่งพูดถึงหลักการไม่ใช่ท่านพิสารเพียงคนเดียวหากอยู่ในระหว่างสมัยประชุมสภาการจับกุมคุมขังต้องผ่านสภาก่อนนายวิสุทธ์กล่าวนายวิสุทธ์กล่าวถึงการพิจารณากระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเกี่ยวกับคดีตาใบเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าถ้ามองการอภิปรายในฐานะคนนับถือศาสนาพุทธตนก็รับไม่ได้เพราะต้องดูว่าพูดไปแล้วมันได้อะไรขึ้นมาและการออกหมายจับพลเอกพิสารก็เป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมการที่เอามาปั่นในสภาแล้วด่ากันอย่างนั้นมันดีหรือไม่และก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ตากใบต้องดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างบางทีคนที่เกิดหลังเหตุการณ์ที่ผ่านมา20ปีฟังแล้วอาจเกิดความแตกแยกวันนี้ควรพูดเรื่องแก้ปัญหาปากท้องเรื่องน้ำท่วมก่อนดีหรือไม่อีกทั้งในเมื่อศาลออกหมายจับแล้วก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมเราไม่มีหน้าที่ไปจับใครและไม่ควรที่จะไปแทรกแซงดังนั้นเวลาอภิปรายก็ไม่ควรทำถึงขั้นทำให้คนฟังสับสนไม่เข้าใจเจตนาว่าถามไปเพื่ออะไรจริงๆผมชื่นชมนายรังสิมันแต่ก็ไม่ทราบว่าถามไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้คะแนนเสียงหรือเกิดความแตกแยกในประเทศชาติบ้านเมืองซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากไม่อยากให้เรื่องนี้ลุกลามบานปลายเ
พราะจะเกิดความเสียหายได้อย่าไปกลัวว่าพรรคเพื่อไทยจะเสียหายเพราะเรื่องนี้ผ่านมานานแล้วไม่อยากรื้อฟื้นซึ่งเป็นความเจ็บปวดของทุกฝ่ายไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนายวิสุทธ์กล่าวประท้วงวุ่นรวมกังขาคดีตากใบยื้อหมดอายุความบิ๊กอ้วนโต้ถ้ารู้ตัวผู้ต้องหาก็จับออกรบบุกชนะคะแนนนักชกเกาหลีใต้ถึงถิ่นทวงเข็มขัดแชมป์ WBA เอเชียกลับไทยกีฬาวันที่3ตุลาคม2567 23:46 น.ออกรบไทยพยัคฆ์ยิมวรวินิตอดีตแชมป์ ABF รุ่นไลท์เวทลูกศิษย์วัย18ปีของครูหนึ่งชัดชัยสาสกุลอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวท WBC ทวงเข็มขัดแชมป์ซูเปอร์ไลท์เวท WBA เอเชียที่ว่างอยู่กลับเมืองไทยได้สำเร็จหลังบุกเอาชนะคะแนนยุนทักนักชกเกาหลีใต้เจ้าถิ่นในการชกที่เทคไทเซ็นเตอร์อีเวนต์ฮอนกังนัมกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ออกรบเล่นงานยุนทักซึ่งชนะน็อกมา6ไฟรั่วจนลงไปกองในยกที่1ก่อนครบยกออกรบสามารถเอาชนะคะแนนโดยกรรมการเกาหลีใต้2ถึง1เสียง95-94 ออกรบชนะคะแนนคว้าแชมป์ว่าง WBA เอเชียรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทที่เคยเป็นของแสงอาทิตย์ลูกชายกองดินกลับเมืองไทยได้สำเร็จออกรบครองสถิติชก18ไฟชนะ15 8น็อกเอาต์แพ้1เสมอ2พ.ป.ช.ร.จี้นายกรัฐมนตรีอิงล่าตัวพลเอกพิสารมาดำเนินคดีตากใบดักคออยากเกียร์ว่างการเมืองวันที่4ตุลาคม2567 16:54 น.โฆษกพลังประชารัฐจี้นายกรัฐมนตรีอิงล่าตัวพลเอกพิสารก่อนคดีตากใบหมดอายุความดักคออยากเกียร์ว่างป้องคนตัวเองมากกว่าประชาชนเมื่อวันที่4ตุลาคม2567พลตำรวจโทปิยะโตวิชัยโฆษกพรรคพลังประชารัฐพ.ป.ช.ร.กล่าวถึงศาลจังหวัดนราธิวาสออกหมายจับพลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกรณีไม่ไปขึ้นศาลพิจารณาคดีเหตุการณ์สลายการชุมนุมอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสปี2547เมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาว่าพรรคพลังประชารัฐขอเรียกร้องให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและหัวหน้าคณะรัฐมนตรีจะต้องสร้างความยุติธรรมให้ประชาชนขอให้เร่งติดตามตัวพลเอกพิสารที่ทราบมาว่าได้มีใบลาการประชุมด้วยเหตุผลด้านสุขภาพและเดินทางไปต่างประเทศแล้วมาดำเนินคดีตามหมายจับของศาลจังหวัดนราธิวาสโดยด่วนเนื่องจากคดีตากใบใกล้จะหมดอายุความในวันที่25ตุลาคมนี้และจะไม่สามารถดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกแต่คดีดังกล่าวยังไม่ได้รับการคลี่คลายสังคมเกิดคำถามว่ารัฐบาลพยายามเตะถ่วงคดีนี้หรือไม่เพราะวันที่เกิดเหตุการณ์ตากใบเมื่อวันที่25ตุลาคม47มีผู้นำรัฐบาลคือนายทักษิณชินวัตรตามตำแหน่งแล้วนางสาวแพทองธารถือเป็นผู้บังคับบัญชาของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
และได้มอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานความมั่นคงทางทหารและสำนักงานตำรวจแห่งชาติตร.รวมถึงคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติกตช.จะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นายกรัฐมนตรีจะต้องสั่งการให้เร่งนำตัวพลเอกพิสารมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทันทีหากยังเพิกเฉยสังคมอาจมองว่านางสาวแพทองธารใส่เกียร์ว่างจงใจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องส.ส.ของพรรคตัวเองได้โฆษกพรรคประชารัฐกล่าว